กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับความจริงผมก็ไม่อยากทําให้สภาเสียเวลาหรอกแต่ว่าพระบัญญัติกฎหมายยาเสพติดฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบ้านของเมืองทั้งหมดที่มันเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นความจริงผมจะพูดตั้งแต่ในมาตรา148แหละแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันผมเลยเอามาพูดครั้งเดียวเนื่องจากมาตรา149ที่คณะกรรมการตัดและเพิ่มทั้งตัดให้โทษทั้งตัดเพิ่มในวรรคของเมื่อศาลเห็นสมควรหรืออะไรเนี่ยตัดออกแล้วก็มาเพิ่มในวรรคสุดท้ายผมดูแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการยุติธรรมลักษณะของการตัดและการเพิ่มมันเริ่มแบบนี้ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการจับกลุ่มนี่ท่านประธานคงรู้ท่านเป็นนายตำรวจใหญ่ผมจึงต้องขออนุญาตอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่าในมาตรา129 149ขอทวนถึงเนื้อหาสาระหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญท่านประธานเดี๋ยวผู้ฟังจะไม่เข้าใจมาตรา149ในความเดิมและเพิ่มเติมว่าถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดผู้ใดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเดิมแล้วก็ท่านตัดออกให้โทษออกต่อพนักงานปปส.หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งเป็นผู้จับกุมท่านเพิ่มเข้ามานะตรงนี้นี่แหละคือกระบวนการเริ่มต้นเลยกระบวนการยุติธรรมหรือพนักงานสอบสวนในคดีนั้นท่านเพิ่มเข้ามาในคดีนั้นเข้ามาท่านมาตัดคำว่าเมื่อศาลเห็นสมควรหรือท่านตัดคำว่าเมื่อศาลเห็นสมควรหรือออกนะแล้วท่านมาเพิ่มตอนหลังเมื่อพนักงานอัยการระบุในคำฟ้องหรือยื่นคำฟ้องต่อศาลอันนี้เพิ่มนิดหนึ่งตรงระบุในคำฟ้องเริ่มเป็นสำคัญด้วยแล้วท่านมาเพิ่มหมดเลยในวรรคสุดท้ายนี่ในกรณีผู้กระทำความผิดได้เคยให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามวรรคหนึ่งถ้าพนักงานอัยการไม่ระบุในคำฟ้องไม่ระบุคำฟ้องหรือยื่นคำฟ้องต่อศาลผู้กระทำความผิดนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรานี้ได้นี่แหละคือผมถึงต้องขออภิปรายในลักษณะนี้อยากฟังความเห็นของคณะกรรมการผมไม่ได้คัดค้านนะแต่ว่าเนื่องจากในมาตรานี้มันเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจตั้งแต่กระบวนการจับกุมขึ้นมาถ้าหากผู้ทำการจับกุมมีวิธีคิดหรืออยู่ในกระบวนการเป็นบุคคลเดียวพูดง่ายไม่อยากใส่ร้ายใครไม่อยากใส่กระบวนการผู้เสียหายผมเห็นด้วยนะเรื่องยาเสพติดเสียหายมากผมอยากให้มันหมดไปจากประเทศไทยโดยซ้ำไปเพราะยาบ้านี่บ้านผมเนี่ยรับไม่ได้จริงๆแต่ที่ผมต้องถามเพราะว่าเมื่อมันเป็นขั้นตอนการใช้ดุลพินิจผมเกรงว่าการใช้ดุลพินิจนั้นจะไม่อยู่ในความยุติธรรมความเป็นธรรมผมจึงว่าถ้าท่านตัดศาลออกแล้วนี่เราก็ยังเป็นความหวังอยู่นะถ้าอัยการตำรวจอัยการมันผ่านขึ้นมาโดยไม่ชอบเท่าไหร่ถ้ามาสะดุดที่ศาลก็ยังเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนผมเห็นจากข่าวสองวันที่ผ่านมาเนี่ยในกระบวนการคุ้มครองพยานซึ่งผมกำลังเป็นกรรมธิการอยู่ผมเป็นแล้วก็เศร้าใจอยู่นะท่านประธานเอาผ้าคุมหัวผู้ต้องหาตายผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าจากการกลับคำของพยานผู้เป็นพ่อนี่จากจะเป็นจะตายวันนี้ไม่เอาเรื่องนี่แสดงว่ากระบวนการยุติธรรมขั้นต้นมันบิดเบี้ยวแล้วครับผมถึงกราบเรียนว่าในนี้ผมอยากจะฟังความเห็นของคณะกรรมการประธานว่าการที่ท่านตัดศาลว่าเมื่อศาล
เห็นสมควรหรือออกกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นแล้วมาสะดุดที่ศาลไม่มีอ่ะมันเป็นไปหมดแล้วในเบื้องต้นดังนั้นในวรรคสุดท้ายของท่านนี่ก็บอกเลยผมเกรงว่านี่เป็นเรื่องของการหาเงินหาทองนะท่านประธานเรื่องความจริงต้องพูดนะนี่เพราะว่าถ้าเกิดอ้างมันเป็นการอ้างได้ครับผมอยู่ในพื้นที่ผมเห็นก็บอกโอ้ยพวกนี้มันให้การเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็นซูเอียกับผู้จับกุมแล้วนี่ไม่ต้องมีความผิดไอ้ความว่าไม่มีความผิดมันรับเงินไปแล้วที่เห็นเป็นข่าวบอกออกข่าวออกมาเป็นละ5ล้าน10ล้านนี่ผมเสียใจนะในกระบวนการนี่ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนไม่รับความเป็นธรรมเท่านั้นเองครับผมไม่มีเจตนาอื่นเพราะฉะนั้นถามท่านประธานไปถึงกรรมาธิการว่าท่านใส่นี่เข้ามาแล้วนี่ข้อความเพิ่มก็ดีข้อความตัดก็ดีนี่ผมยังไม่ดูมาตาอื่นนะผมดูแล้วก็เห็นแบบนี้ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองครับที่ต้องมายืนอภิปรายความจริงก็ขออนุญาตเวลาสภาแห่งนี้ครับขอบคุณท่านประธานครับท่านกรรมาธิการครับต่อไปมี